الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد للهแรกเริ่มขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลรับบิลอาลามีรับบุลอาลามีผู้ทรงเป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการสามอย่างนี้คือมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเป็นเพียงผู้เดียวที่มีทั้งสามอย่างสร้างครอบครองและบริหารจัดการสำหรับอย่างอื่นสำหรับมนุษย์สำหรับสิ่งอื่นเป็นแค่ผู้ถูกสร้างไม่ได้เป็นผู้ที่ครอบครองอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นผู้บริหารอย่างแท้จริงดังนั้นขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราตื่นขึ้นมาในยามเช้าด้วยกับเรามีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราลมหายใจของเราเรามีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยจัดการให้เรานั่นคือการที่เราได้มาละหมาดในยามเช้าในวันนี้เรามีอีกมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณและก็ขอบคุณในทุกๆช่วงจังหวะทุกลมหายใจทุกจังหวะที่เราก้าวเดินมาสู่มัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์เช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำกับตัวผมเองและก็ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลกุรอานอายะห์1ในซูเราะห์นาซิอาตอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับเราว่าชีวิตเราสุดท้ายแล้วก็ต้องสิ้นสุดสุดท้ายแล้วปลายทางของเราก็อยู่ที่การตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นเราจะต้องถูกให้ไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งในอายะห์ก่อนหน้านั้นก็ฟาอินนัลญะฮีมะฮิยัลมะวาทางหนึ่งในนั้นก็คือต้องไปอยู่ในนรกที่อัลลอฮฺได้เตรียมไว้ญะฮีมนรกกลุ่มหนึ่งนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้เตรียมไว้สำหรับกลุ่มหนึ่งแต่สำหรับอายะห์นี้ที่เน้นย้ำในวันนี้เพื่อให้เน้นย้ำว่าเราเองจะต้องไปอีกที่หนึ่งฟะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาซึ่งแน่นอนวันนั้นเราจะต้องมุ่งไปสู่สิ่งสถานที่แห่งนี้สถานที่พำนักแห่งนี้ก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับใครก็ตามที่หวาดหวั่นกลัวในการยืนต่อหน้าพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการสอบสวนเขาผู้นั้นผู้ที่หวาดกลัวและก็ผู้ที่ยับยั้งนัฟซูอารมณ์ไฟต่ำของเขายับยั้งนัฟซูอารมณ์ไฟต่ำของเขาในการที่จะทำในสิ่งใดๆก็ตาม2คุณสมบัติ2อย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำในเช้าวันนี้ว่าถ้าเรากลัวหวาดหวั่นไม่สู้ที่จะยืนต่อหน้าพระพักตร์ของอัลเลาะห์ในวันแห่งการสอบสวนที่ไม่มีในวันนั้นอีกแล้วเรานอกเว้นแต่เรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่คำถามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราสอบสวนเราหากเรากลัวเราหวั่นเกรงในเช้าวันนั้นและเราก็ยับยั้งนัฟซูของเราฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาขอเน้นย้ำว่านี่คือปลายทางที่เราประสงค์เราคาดหวังเราคาดหมายนั่นก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง
ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงต้องกลัวในวันนั้นสิ่งที่เรากลัวคือกลัวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราถึงชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเราได้ใช้ชีวิตไปอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับคนที่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วสำหรับเขาถ้ามีความกลัวต่อแล้วกลัววันนั้นกลัวทำไมต้องกลัวในการยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเหตุผลคือในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่จะสอบสวนแล้วก็สอบถามเราจินตนาการในแบบดุนยาครั้งหนึ่งถ้าหากต้องยืนต่อหน้าใครคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในดุนยานี้เราเองจะรู้สึกเกรงกลัวจะรู้สึกไม่กล้าแต่ในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับเราและก็ถามสอบสวนเราโดยที่ไม่มีใครมาแปลโดยที่จะต้องไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมาอธิบายคำถามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครมาตอบนะมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความกลัวอย่างแท้จริงเราจะสามารถที่จะทำอามานอิบาดะห์ได้สุดความสามารถอย่างมากที่สุดแม้ว่าจะตื่นขึ้นมาในยามที่คนอื่นเขานอนกันแม้ว่าจะอดอาหารในขณะที่คนอื่นเขากินกันมากเราจะพยายามที่จะอ่านกุรอานเราจะพยายามที่จะทำอิบาดะห์อื่นอีกมากมายหากเรามีความรู้สึกกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอัมมามันข้อฟะมาข้อมารับบิกลัวที่จะยืนต่อหน้าอัลลอฮฺในวันนั้นคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามดังนั้นแสดงว่าเราจะต้องมาทบทวนว่าในชีวิตของเราจะต้องปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ขอเน้นย้ำว่าในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งสองอย่างนี้ให้ได้อิบาดุลลอฮ์คอลีฟะตุลลอฮ์ขอเน้นย้ำกับตัวผมเองแล้วก็อัลลอฮฺพี่น้องทุกท่านว่าหากวันนี้คุณสมบัติหรือว่าสิ่งเป้าหมายที่เราสร้างเรามาเนี่ยเราจะต้องเป็นสองอย่างนี้ให้ได้อิบาดุลลอฮ์กับคอลีฟะตุลลอฮ์หากข้อใดข้อหนึ่งยังบกพร่องอยู่ดังนั้นก็จะรีบเสริมอิบาดุลลอฮ์นี่เป็นเรื่องเราอิบาดุลลอฮ์เป็นเรื่องเราที่จะเป็นพื้นฐานสู่การเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์คอลีฟะตุลลอฮ์คือทำหน้าที่บอกต่อทำหน้าที่เชิญชวนทำหน้าที่ห้ามปรามจากผู้อื่นจากความชั่วห้ามปรามจากความชั่วทั้งหลายแต่เชิญชวนสู่ความดีดะวะบอกต่ออะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆบอกต่ออะไรอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะแนะนำหรือเป็นแบบอย่างได้บอกต่อเชิญชวนในสิ่งที่ดีทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวทำหน้าที่แทนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทนนบีคอลีฟะตุลลอฮ์อิบาดุลลอฮ์แต่จะเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์ไม่ได้อย่างดีไม่ได้หากไม่มีความอิบาดุลลอฮ์ถ้าอิบาดุลลอฮ์ยังไม่ดีพอยังไม่เข้มแข็งพอการเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์ก็ยังไม่เข้มแข็งพอจะเข้มแข็งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้น2ประการนี้ที่จะต้องทบทวนเพราะวันหนึ่งเราต้องถูกสอบสวนยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนจะต้องถูกสอบสวนทั้ง2บทบาทนี้ทั้งอิบาดุลลอฮ์และก็คอลีฟะตุลลอฮ์ฟะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาอีกประการนึงที่อยู่ในอายะห์นี้สำหรับคนที่จะเข้าสวรรค์หรือจะมีที่พำนักจะมีที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาเขาคนนั้นก็จะต้องยับยั้งอารมณ์หรือจิตวิญญาณของเขาจะต้องยับยั้งในสิ่งที่ร่างกายในสิ่งที่จิตใจนี่ต้องการแต่ว่าต้องยับยั้งให้ได้เขาต้องยับยั้งสิ่งที่ในฐานะที่เป็นมุสลิมฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้รู้จักว่าเราเองเนี่ยมีอยู่ในตัวเราทุกคนมีองค์ประกอบมีร่างกายของเราส่วนหนึ่งละมีสติปัญญาของเราส่วนหนึ่งละแล้วก็มีจิตวิญญาณอีกส่วนหนึ่งดังนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ระหว่าง2ฝ่ายอันนี้คือความจริงในสัจธรรมก็คือมนุษย์เราอยู่ระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่เป็นสัญชาตญาณของมาลาอิกะห์อีกฝ่ายหนึ่งก็สัญชาตญาณที่ไปหาชัยฏอน
ภายนอกของเรานี่มีภายนอกของเรามีตัวดึงอยู่2ฝ่ายมาลาอิกะห์ก็ดึงอีกฝ่ายนึงชัยฏอนก็ดึงอันนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ดังนั้นสติปัญญาร่างกายและจิตวิญญาณส่วนสำคัญมากที่สุดที่จะต้องให้ความสำคัญในตอนนี้คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณหากจิตวิญญาณของเราดีที่เราต้องฝึกจิตวิญญาณของเราให้มันดีเพื่อที่จะได้ไปทางนึงเพื่อที่จะได้มันมีตัวข้างนอกที่มาดึงอยู่เพื่อที่เราจะได้รองรับจิตวิญญาณฝั่งเทวดาหรือฝั่งมลาอิกะห์ฝั่งมะลักจิตวิญญาณนี้จะได้ดึงเราในขณะที่จิตวิญญาณถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกให้มันดีไม่ได้ฝึกให้มันดีมันก็จะคล้อยตามนำไปสู่อีกทางหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมาย2อันนี้ก็จะแตกต่างกันอัลฮัมดุลิลละห์ฝึกสิ่งที่ยากที่สุดก็คือฝึกโดยเฉพาะฝึกให้กลายเป็นคนดีนี่คือสิ่งที่ยากเพราะการที่เราจะอยู่เฉยๆเพียงแค่อยู่เฉยๆเพียงแค่ละทิ้งในการเป็นอิบาดุลลอฮ์เพียงแค่ไม่สนใจในการเป็นอิบาดุลลอฮ์นับซูของเราก็จะถูกคล้อยตามไปในทางอีกทางหนึ่งแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักส่วนสำคัญคือจิตวิญญาณสติปัญญาเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นสติปัญญาเป็นแค่เครื่องมือของจิตวิญญาณที่ใฝ่เป็นแค่ถ้าเกิดว่าสติปัญญามีแต่จิตวิญญาณในการที่จะไปสู่สิ่งดีๆไม่มีไม่ได้ถูกสร้างอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับงั้นขอเน้นย้ำในเช้าวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่าเราจะต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวาดหวั่นต่อการยืนต่อหน้าพระพักของอัลเลาะห์และก็ยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำซึ่งจะเป็นคุณ2คุณลักษณะของคุณสมบัติที่จะทําให้เราได้พำนักมีที่พำนักอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นอายะห์กุรอานที่ว่าฟะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะจันนะอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะริฎอกะวัลญันนะวะนะอูซุบิกะมินซะฆอติกะวันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته